จากตอนที่แล้วนะครับมีการประกาศจะเป็นการพบกันของอูบุนะครับปะทะกับบูอ้วนเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยจะปะทะกันแล้วจะเป็นอย่างไรอูบุนะครับเปิดฉากด้วยการใช้หมัดไคโอเคนอูบุนะครับที่ใช้หมัดไคโอเคนเขารีบไปโจมตีจอมมารบูอ้วนแต่ดูเหมือนว่าบูอ้วนจะแก้เกมนะครับเขาใช้ใบหน้าของเขาเลยเนี่ยในการดูดกลืนแขนของอูบุไปแต่อูบุนะครับเขาทำการพลิกตัวมาด้านหน้าของบูอ้วนนะครับและเตรียมที่จะปล่อยพลังใส่จอมมารบูอ้วนพลังคลื่นเต่ามือเดียวอูบูนะครับปล่อยพลังคลื่นเต่ามือเดียวนะครับเข้าเต็มใบหน้าของบูอ้วนเลยจนทำให้นะครับใบหน้าของบูอ้วนเนี่ยหายไปด้วยแรงพลังนะครับของอูบูแต่แน่นอนแหละครับว่าอูบูก็รู้ดีพอนะครับว่าพลังแค่นี้เนี่ยไม่สามารถชนะบูอ้วนได้แน่นอนเขาจึงทำการรีบเตะบูอ้วนนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลและต่อด้วยการใช้พลังคลื่นเต่า2มืออย่างเต็มกำลังพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าผลกระทบจากพลังที่รุนแรงนะครับจากพลังคลื่นเต่าของอูบุนะครับจึงทำให้นะครับร่างกายของบูอ้วนนะครับกระจัดกระจายนะครับเป็นเสียงๆแต่บูอ้วนแก้เกมโดยการที่เขานะครับกระจายชิ้นส่วนของตัวเองนะครับและพุดออกมาจึงทำให้บูอ้วนเนี่ยมีหลายคนแต่อูบุนะครับก็ยังต่อสู้นะครับด้วยจำนวนที่น้อยกว่านะครับโดยเขามีแค่1แต่บูอ้วนเนี่ยมีจำนวนที่มากเลยนักคอมเมนต์แต่ไม่เน้นสู้นะครับอย่างพิกโกโลนะครับก็ได้ทำการพูดแหละครับว่าอูบุกำลังได้เปรียบอยู่แต่แบบนี้เนี่ยก็มีแต่ทำลายตัวเองไปด้วยทำไมถึงเลือกใช้หมัดไคโอยอดตั้งแต่เริ่มกันเลยล่ะโกคูนะครับผู้เป็นอาจารย์ของอูบุเลยเนี่ยจึงอธิบายพิกโกโลฟังแหละครับว่าแต่ว่านั่นเนี่ยไม่ใช่หมัดไคโอขั้นสุดยอดของสุดยอดของหมอนั่นหรอกนะหมอนั่นเนี่ยยังมีทีเด็ดอีกนายรอดูก่อนสิพิกโกโลตัดมาที่อูบุนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับก็เตะบูนะครับเรียกได้ว่ามันตีนเลยแหละครับเพราะพี่แกนะครับเตะกระเด็นกระดอนนะครับจนบูหลายๆตัวเลยเนี่ยต่างเริ่มจะท้อแล้วยี่เราใช้หมัดไคโอเคนนานไม่ได้ด้วยในขณะที่อีกฝ่ายไม่เหนื่อยเลยฝั่งนั้นเลือกใช้พลังอย่างระมัดระวังด้วยเอายังไงดีล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าบูอ้วนนะครับเขาจะเริ่มรวมตัวเองนะครับกลับมาเป็น1อีกครั้งนะครับเหนื่อยแล้วเหรองั้นฉันขอกินนายแหละนะทันใดนั้นเองนะครับบูนะครับได้ทำการนะครับจะเสกให้อูบูเนี่ยกลายเป็นเค้กจงกลายเป็นเค้กซะไม่มีทางหรอกเรารู้วิธีรับมือแล้วทันใดนั้นเองนะครับอูบูนะครับได้ทำการเสกบางสิ่งบางอย่างสวนคืนกลับไปทันใดนั้นเองนะครับบูอ้วนนะครับถูกเสกกลายเป็นแตงโมแต่ฉันเนี่ยชอบแตงโมมากกว่านะทั้งพิกโกโลกับโกคูก็ตกใจแหละครับกับพลังของอูบูอูบูรับมือท่าพลังจิตได้ด้วยหมอนั่นได้รับการสืบทอดพลังจิตจากบูแล้วเหรอเนี่ยไม่นะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เห็นจะเคยทำได้มาเลยน่าตกใจมากๆอูบูนะครับดูเหมือนจะดีใจและเขาคิดว่าเขาชนะแล้วฉันชนะแล้วสินนะแต่ก็มีเสียงมาจากไกลๆแหละครับบอกว่ายังหรอกฉันอยู่นี่ไงแกยังไม่เข้าใจกติกาหรอกแตงโมเนี่ยไม่มีทางถูกปรับแพ้หรอกนะทันใดนั้นเองนะครับบูนะครับที่เป็นร่างเล็กๆนะครับที่เขาเสกไว้เลยเนี่ยก็ทำการเสกแตงโมนะครับให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมใช้วิธีเดียวกับตัวที่มาจากจักรวาลที่4เลยสร้างพวกตัวจิ๋วเอาไว้ทุกๆที่เพื่อป้องกันตัวเองแต่ก็ยังไม่ฉลาดเท่ากับตัวนั้นแบบนี้ต้องลองหลอกดูแล้วบูสนใจจะเล่นเกมกันหรือเปล่าเอาสิเอาสิบูชอบเล่นเกมฉันจะนับ1ถึง10นะโดยนายต้องไปซ่อนตัวซะจากนั้นฉันก็จะหานายถ้าฉันจะหานายเจอภายใน1นาทีแล้วก็ถือว่าฉันเป็นคนแพ้แล้วกันนะบูอ้วนนะครับเขาเงียบไปแล้วก็ครุ่นคิดไม่ได้สิถ้าฉันหายตัวไปเกินกว่า30วินาทีฉันก็แพ้นะสิแกหลอกฉันเหรอดูเหมือนว่าอูบุนะครับจะทำให้บูอ้วนโกรธซะแล้วบูอ้วนที่โกรธสุดขีดนะครับเขารีบพุ่งมาโจมตีอูบุนะครับแต่อูบุนะครับได้ปล่อยพลังกาแล็กติกโดนัทกาแล็กติกโดนัทนะครับทำการล็อกตัวบูอ้วนไว้ดูเหมือนว่าอูบุนะครับจะทำสำเร็จแล้วในการล็อกตัวบูอ้วนไว้สำเร็จแล้วหมัดไคโอเคนขั้นสุดยอดดูเหมือนว่าอูบุนะครับจะใช้หมัดไคโอเคนขั้นสุดยอดแล้วและเขานะครับเตรียมจะใช้พลังคลื่นเต่าแบบเต็มแรงซุปเปอร์พลังคลื่นเต่าสถานฟ้าเ
เอาแล้วสิครับพลังนะครับโดนบูอ้วนไปเต็มๆเลยหนนี้เนี่ยอุบุจะสามารถชนะได้หรือไม่อุบุตอนนี้นะครับหลังจากใช้พลังเต็มเหนียวนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีพละกำลังในการต่อสู้ต่อแล้วและดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาคิดจะไม่เป็นจริงนะครับบูอ้วนนะครับเขายังไม่ตายนะครับเพราะว่าเขายังแบ่งชิ้นส่วนบางส่วนของเขาไว้ในสนามเหมือนกันนั่นคือส่วนสุดท้ายสินะชามอาหารเช้าชามอาหารเช้าของอุบุนะครับได้ทำการครอบบูอ้วนไปนะครับอุบุรีบพุ่งไปแล้วเขาทำการบีบบูอ้วนไว้ในชามอาหารเช้าของเขาอะไรมันจะติงตองขนาดนี้เนี่ยชาวาก้าที่เป็นผู้ตัดสินนะครับจึงทำการนับเวลานะครับโดยให้นับ 1-30 ตอนนี้นะครับทั้งอุบุแล้วก็บูนะครับทั้ง2ฝ่ายต่างใช้แรงกำลังอย่างมากนะครับในการที่จะกดอีกฝ่ายหนึ่งไว้นายไม่มีทางออกมาได้หรอกนะฉันใช้พลังเต็มที่แล้วดูเหมือนว่าเบบีดี้นะครับจะใช้เวทมนต์ในการโกงนะครับโดยการจะช่วยบูอ้วนห้ามโกงนะเบบีดี้ดูเหมือนว่าบูจะออกมาได้นะครับแต่ว่าไม่ทันเวลาซะแล้ว30วินาทีแล้วนะครับอุบุจักรวาลที่18เป็นผู้ชนะครับแพ้แล้วเหรอเอาเถอะสนุกมากเลยล่ะแถมเริ่มชอบแตงโมแล้วด้วยขอโทษด้วยนะครับผมยังเอาชนะบูไม่ได้เลยครับนี่มันก็แค่หยุดไว้ชั่วคราวเท่านั้นนี่อุบุนายยืดอกภูมิใจไว้เลยเจ้านี่แข็งแกร่งกว่าพวกเราซะอีกนายทำได้ดีมากๆชาวากานะครับก็ได้ทำการประกาศเลยครับว่าขอซ่อมแซมสนามสักครู่นึงนะครับและคู่ต่อไปจะเริ่มในอีกไม่ช้านะครับตัดมาที่ทางฝั่งบาบิดี้นะครับดูเหมือนว่าจะไม่พอใจข้ารับไม่ได้นี่มันเล่นโกงชัดๆเลิกเล่นปาหีได้แล้วข้าจะคุมอำนาจทุกอย่างเจ้าพวกมดปลวกต้องอยู่ในอำนาจของข้าหรือไม่ก็ตายไปซะแต่ท่านไบบีดี้ครับปีศาจแต่ละคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยต่างก็มีพลังมากมายท่านสามารถสร้างนักรบชั้นนำได้แน่นอนเลยครับพลังเวทของข้าเนี่ยไม่มีสิ่งใดมากีดกันได้หรอกพวกแกเนี่ยแต่ละคนจะต้องตกเป็นของข้าเริ่มที่ปิจิโต้เลยครับท่านเจ้านั่งแข็งแกร่งที่สุดอยู่ในหมู่มวลทั้งหมดเลยแถมจิตใจที่ไม่ได้บริสุทธิ์มีโอกาสที่เราเนี่ยจะสามารถควบคุมมันได้ครับไม่ได้หรอกเจ้าจำเจ้าเบจิต้าที่เคยขัดคำสั่งข้าได้ใช่ไหมข้าขอหลีกเลี่ยงในการควบคุมเจ้านั่นยิ่งเจ้านั่นเนี่ยรวมร่างกันแล้วเนี่ยฉันว่ามันเสี่ยงเกินไปแถมเจ้านั่นเนี่ยในบางจักรวาลก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนซะด้วยข้าไม่รู้สึกถึงความชั่วร้ายในตัวของเจ้านั่นเลยจักรวาลที่18ต้องใช้ความรอบคอบให้ดีพวกเราจะต้องคอยใช้เวลาให้คนที่มาเป็นนักรบเนี่ยตัวหลักในพวกเราได้และข้าก็จะปิดผนึกจอมมารบูไว้ด้วยตัดไปที่ห้องพักนะครับของจักรวาลที่3คิดจะค่อยๆเปลี่ยนใจข้างั้นเหรอพระเจ้าข้าคือปีศาจข้าคือตัวของข้าเองดูเหมือนว่าราชาปีศาจพิโกโลนะครับจะถูกใครบางคนควบคุมอยู่ยินดีรับใช้ครับท่านประกาศนะครับคู่ต่อไปเป็นการพบกันของเบจิต้าจักรวาลที่18ปะทะกับคาคาร็อตจักรวาลที่13ครับช่างเป็นเรื่องน่ายินดีซะเหลือเกินที่ได้ลงมือจัดการแกเจ้าเบจิต้าฉันก็น่าจะรู้สึกอย่างเดียวกับแกนะแต่ไม่เลยสำหรับฉันแล้วเนี่ยแกเป็นแค่เงาเท่านั้นแต่คาคาร็อตนะครับไม่เห็นด้วยเงาที่ก้าวข้ามแกนั่นหรอข้าได้โอกาสใหม่สักทีแต่ดูเหมือนว่าคาคาร็อตนะครับเขาจะทำบางสิ่งบางอย่างเขาต้องการจะเป็นลิงยักษ์และดูเหมือนว่าลิงยักษ์ของเขานะครับจะไม่ธรรมดาเสียด้วยเพราะเขากลายเป็นลิงยักษ์ซูเปอร์ไซย่าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าไอเดียนี้นะครับก๊อปปี้ดราก้อนบอล GT มาทั้งดุ้นเลยเบจิต้านะครับทำการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ฮี่แบบนี้คงไม่หวานหมูแล้วสินนะคาคาร็อตนะครับทำการต่อยเบจิต้านะครับแต่เบจิต้าสามารถบล็อกไว้ได้ฝั่งพวกนับป่านะครับก็ได้ทำการพูดแหละครับว่าเบจิต้าคนนั้นเนี่ยใช้ขั้น3ไม่ได้หรอกเหรอเจ้าคาคาร็อตกับเด็กนั่นเนี่ยยังใช้ได้อยู่เลยนี่เบจิต้าต้องแข็งแกร่งกว่าแน่นอนเบจิต้านะครับใช้ความเร็วของเขาอ้อมไปด้านหลังนะครับของคาคาร็อตและเขาเตรียมจะปล่อยพลังบิ๊กแบงแต่ดูเหมือนว่านะครับคาคาร็อตจะรู้ทันแกคิดว่าข้างโง่งั้นเหรอคิดผิดซะแล้วคาคาร็อตนะครับเขาปล่อยพลังไปใส่เบจิต้าและเบจิต้าก็ใส่บิ๊กแบงแอคแท็กสวนไปคาคาร็อตนะครับที่ดูเหมือนว่าจะได้เปรียบเขารีบเข้ามาทุบนะครับเบจิต้าและดูเหมือนว่าจะสำเร็จเสียด้วยเป็นไงล่ะและเบจิต้าก็เสร็จไป1รายส่วนคนอื่นแล้วก็จะตามมาอีกไม่ช้าแต่ดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับเขาจะไม่เป็นไรไม่ได้คิดว่าจะโง่หรอกนะแต่ฉันรู้ทางแกอยู่แล้วนะเบจิต้านะครับทำการจับหางของคาคาร็อตนะครับแล้วก็เหวี่ยงไปมาอย่างรุนแรงและในท้ายที่สุดเบจิต้าทำการดึงหางออกถึงแม้แกแต่อาจจะตัวใหญ่ก็ตามตีเถอะแต่แกเนี่ยไม่น่ากลัวเลยแน่นอนล่ะครับว่าคาคาร็อตนะครับเมื่อถูกดึงหางเลยเนี่ยเขาจึงกลับมาเป็นร่างปกติดูเหมือนว่าคาคาร็อตนะครับจะไม่พอใจน้อยเจ้าเบจิต้ามั่นใจในตัวเองเลยนะแกคิดว่าแกอยู่เหนือข้าตลอดไปหรือไงทันใดนั้นเองนะครับคาคาร็อตนะครับปล่อยพลังไปหาเบจิต้า
แต่ดูเหมือนว่าเวจิต้านะครับจะเอี้ยวตัวหลบไปได้แกนี่มันน่าเวทนาจริงๆฉันว่าแกเนี่ยน่าจะเอาอย่างผู้หญิงคนนั้นนะและปู่ของเธอซุนโกคูด้วยและเวจิต้านะครับทำการฆ่าคาคารอสตายคามือก็จบไปแล้วนะครับสำหรับดราก้อนบอลตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเวจิต้าเนี่ยโคตรจะโหดเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผมก็ทำตอนก่อนหน้านี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ไปดูนะครับก็สามารถกดไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ของผมนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับ Facebook Fanpage ผม Over Review นะครับมีสินค้าฟิกเกอร์ดราก้อนบอลขายด้วยก็ฝากไว้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ